โรงแรมไทยยังคงมีความหวังแม้จะอยู่ในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 ที่เรื้อรังยาวนานซึ่งล่าสุดมีข่าวดีให้ชื่นใจเมื่อสบค.เดินหน้าเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ลงทะเบียน Thailand Pass เพื่อเดินทางเข้าไทยแบบ Test and Go อีกครั้งโดยจะเริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่1กุมภาพันธ์นี้ก็คาดว่าทำให้เศรษฐกิจธุรกิจร้านค้าการท่องเที่ยวและโรงแรมต่างๆจะกลับมาคึกคักได้อีกครั้งสำนักข่าว INN พูดคุยกับนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตกนายวสันต์กิตติกุลถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวและการเปิดรับ Test and Go อีกครั้งว่าเป็นสัญญาณดีที่ทำให้การท่องเที่ยวจะกลับมาฟื้นตัวซึ่งช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็พอมีความหวังขึ้นมาบ้างแต่ทางสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตกยังคงขอรอดูความชัดเจนมาตรการต่างๆของสบค.อีกครั้งไม่ได้คาดหวังตลาดต่างประเทศมากนักแต่อยากให้รัฐบาลส่งเสริมไทยเที่ยวไทยกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศมากกว่าข้อจำกัดมันค่อนข้างที่จะมีปีกย่อยมากไปแล้วก็ปรับเปลี่ยนตลอดแต่ผมว่าน่าจะลงตัวแล้วแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ยังพอมีความหวังทุกโรงแรมก็เริ่มทำการตลาดต่างประเทศแต่ไม่ได้หวังมากครับเราหวังตลาดภายในประเทศมากกว่าตลาดต่างประเทศเดือนกุมภาพันธ์นี้ต้องรอดูความชัดเจนของสบค.ก่อนเทสแอนด์โกเนี่ยและจะมีข้อติดย่อยอะไรบ้างไหมขัดตัวเท่าไหร่แต่ผมเป็นห่วงนะครับเศรษฐกิจต่างประเทศเนี่ยก็เหนื่อยเหมือนกันเราคิดว่ากับต้นไทยเที่ยวทันดีกว่าครับโครงการที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจ่ายคนละครึ่งก็ดีไทยเที่ยวไทยทุกอย่างเนี่ยมันช่วยฟื้นฟูนักท่องเที่ยวคนไทยนะครับทั้งนี้นายวสันต์ได้เผยถึงยอดจองโรงแรมภาคตะวันตกช่วงที่ผ่านมาลดลงมากเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์มียอดจองบ้างแต่ไม่ถึง 50% ส่วนมากจะมาเป็นครอบครัวคาดว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนกลับมาคึกคักขึ้นส่วนการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้นไม่กังวลมากนักเพราะมีการป้องกันและให้คำแนะนำนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีผมก็กระตุ้นให้พนักงานโรงแรมที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต้องฉีดเข็ม3เมื่อครบวาระไม่น่ากังวลเท่าไหร่ถ้าเราป้องกันอย่างดีแล้วเราให้คำแนะนำนักท่องเที่ยวที่มาพักโรงแรมเรามีการเมนเจอร์คอยติดตามว่าจะไปไหนไปไหนเรามีไทยชนะเช็คอินอย่างไรก็ตามคงต้องจับตามองว่าภายหลังการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติสถานการณ์เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของไทยจะเป็นไปในทิศทางใดต่อไปธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมไทยจะรอดหรือร่วงจะมีแสงสว่างอีกครั้งหรือไม่